สวัสดีครับพบกับ Eager to Travel กันอีกครั้งวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอตามมาดูกันเลยครับชายทะเลเขาหลักตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพังงาวันเปิดทำการทุกวันเวลาเปิดทำการตลอด24ชั่วโมงชายหาดที่มีการเติบโตและได้รับความนิยมสูงสุดของจังหวัดพังงาเพราะด้วยเป็นชายหาดที่มีความเลี่ยงชื่อในเรื่องของบรรยากาศที่สงบน้ำทะเลยังคงบริสุทธิ์หาดทรายก็กินอาณาจักรบริเวณกว้างและบางจุดก็ยังมีก้อนหินน้อยใหญ่วางระเกะระกะไปทั่วทำให้เกิดภาพที่มีมิติสวยงามในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนบรรยากาศของชายทะเลเขาหลักจึงมีความอบอวลไปด้วยอารมณ์ของการพักผ่อนและยามอาทิตย์อัสดงคุณอาจจะได้เห็นนักท่องเที่ยวหากันออกมานั่งพักหย่อนใจหรือนอนตากแดดที่ริมหาดเสน่ห์ความงามยังไม่หมดแค่นี้ชมอาทิตย์ลับฟ้าเหนือผืนทะเลสร้างสรรค์บรรยากาศให้กลมกลืนกับชายหาดได้เป็นอย่างดีร่มรื่นด้วยต้นสนหรือจะเป็นทิวมะพร้าวริมชายหาดก็จะเป็นการสร้างบรรยากาศให้กับการพักผ่อนหย่อนใจครับสำหรับฤดูของที่นี่จะมีเพียง2ฤดูได้แก่ฤดูร้อนจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนฤดูฝนจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนธันวาคมบรรยากาศในเดือนแล้ววันนี้ Eager to Travel ก็ขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอโปรดติดตามนะครับ